การเดินธุดงค์ครั้งนี้ถือว่าทั้งหยาบละเอียดต้องสัมพันธ์กันว่าทุกย่างก้าวเราต้องมีองค์พระมีภารกิจมีหลวงปู่มีหลวงพ่อใจของเราจะนิ่งๆนึกถึงหลวงปู่โดยเฉพาะหลวงปู่เนี่ยเราจะนึกถึงท่านให้ท่านได้ขยายคลุมตัวเราและขอเดินรอยตามพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาปุจฉาจารย์คุณยายหลวงพ่ออย่างนี้ไปต้องอธิษฐานจิตอย่างนี้โดยเฉพาะในจิตในใจของเราเนี่ยทุกย่างก้าวต้องทำกรรมฐานหรือว่าสมาธิไปด้วยจะทำให้บรรยากาศอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะดีจะไม่รู้สึกข้างนอกรู้สึกว่าตัวเราลอยๆแล้วก็เดินเย็นๆไปมีความเย็นตลอดทางมีความสุขไปด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระธรรมทายาททุกๆรูปทุกๆท่านต้องปฏิบัติเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยากให้มีอยากให้เป็นอย่างนี้การเดินขึ้นดงครั้งนี้หลวงพี่รู้สึกปลื้มมากปลื้มกว่าทุกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเห็นโยมเนี่ยเขาจบอธิษฐานแล้วจบบนหัวอธิษฐานก็บางคนเนี่ยอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกแล้วก็มาโปรยทำให้การเดินทุดงครั้งนี้เราได้มีสมณะสัญญาอย่างเต็มที่เลยเดินไปก็จดศูนย์กลางกายไปแล้วก็จดกลางองค์พระไปเรื่อยๆแล้วสองข้างทางก็ได้ยินเสียงสาธุการจากญาติโยมแล้วก็การโปรยกุหลาบเนี่ยทำให้มันมีความเย็นนะเย็นทั้งกายก็คือความร้อนจากพื้นไม่สามารถแทรกมาถึงฝ่าเท้าได้เย็นทั้งใจนั่นก็คือการที่เราได้จดอยู่ศูนย์กลางกายไปตลอดเส้นทางและใจมันก็เบิกบานเดินแป๊บเดียวมันก็ถึงปลายทางเหมือนกับเป็นการย่นระยะทางอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นกุหลาบแห่งความรักเป็นกุหลาบแห่งความศรัทธาของญาติโยมใจมากเลยเหมือนน้ำตาจะไหลยังไงพวกเราชาวพุทธยังไงก็คงไม่ให้ละทิ้งในส่วนนี้ไปแน่นอนค่ะดีใจมากเลยอะค่ะแล้วก็แบบว่าปลื้มปิติแล้วก็แบบว่าเป็นสุขมากอะค่ะที่นานๆทีจะมีพระธุดงค์มาค่ะหนูไม่เคยเห็นพระธุดงค์เยอะมากขนาดนี้หนูอยากให้มีพระธุดงค์เยอะขนาดนี้ตลอดไปค่ะหนูมีความสุขมีความภูมิใจหนูจะเป็นเด็กดีและจะเป็นเยาวชนที่ดีสืบต่อไปค่ะวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่เยาวชนส่วนหนึ่งนะครับที่ได้มาร่วมปลูกฝังบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับให้อยู่ด้วยกันเพื่อสร้างจิตสำนึกของการที่เด็กไทยเยาวชนไทยสมัยนี้นะครับได้เห็นพระพุทธศาสนาใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเสริมคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมคนให้เป็นคนดีครับเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธานะครับก็ดูที่บุคคลที่กระทำเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกชื่นอกชื่นใจพอใจดังนั้นกีบกุหลาบจะมากจะน้อยจะบอกว่าสิ้นเปลืองหรือเปล่านั้นมันจะมาเปรียบเทียบกับความรู้สึกของจิตใจไม่ได้ครับเขาทำด้วยความเต็มใจนะซึ่งเราไม่เคยปรากฏสิ่งเหล่านี้มาก่อนเลยจะทำให้คนทั่วไปได้ระลึกนึกถึงตัวเองว่าตัวเองก็นับถือศาสนาพุทธนะแล้วทำไมไม่ออกมาแสดงตัวแสดงตนนะให้เห็นแต่สิ่งไม่ดีไม่งามในสังคมเนี่ยออกโทรทัศน์อยู่เสมอสิ่งดีงามอย่างนี้ทำไมไม่ออกมาเคยเกิดขึ้นมาค่ะก็ดีใจได้ฝากคุณแม่มาเพราะจริงๆวันนี้มีภารกิจต้องไปราชบุรีไปโอนที่เขาจะซื้อที่อะค่ะก็จะเอาสตางค์มาทำบุญพระป่าเนี่ยค่ะแต่ว่าพระเนี่ยออกจากอาคารคนวิชามาอยากเห็นบารมีท่านนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ไปเอาตังค์ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบุญก่อนเดี๋ยวสตางค์มาใหม่ปลื้มใจมากเลยค่ะสาธุได้ยินสาธุไม่ออกเลยน้ำตาจะไหลค่ะตื่นใจมากตั้งใจไปเลยเนี่ยบอกว่า24วันนะวันที่2เนี่ย
อยากจะไปทุกวันเลยค่ะชาวโลกเห็นเนี่ยเขาก็จะปลื้มใจค่ะเพราะเขาไม่เคยเห็นที่ไหนอะฟ้ามากๆเลยไม่เคยเจอเลยค่ะโอ้โหอยากให้มีอยากให้จัดเรื่อยๆเลยมีทุกปีอย่างเงี้ยดีใจจังเลยเนี่ยมาเนี่ยดีใจมากเลยวันนี้ดิฉันปลื้มมากเลยค่ะขับรถมาตั้งแต่โคราชรีบมาถึงนี่ก็ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงรีบมากลัวไม่ทันนะคะชาวพุทธทั่วโลกน่ะเห็นงานนี้ต้องปลื้มแน่ๆเนาะขนาดพวกเราปลื้มจนน้ำตาไหลเลยนะคะความรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็โอ้โหไม่คิดเลยนะว่าหลวงพ่อของเราจะมีความคิดที่มหัศจรรย์ขนาดนี้พ่อเกิดมาก็ยังไม่เคยเจอนะนี่ก็50กว่าปีแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาทำอย่างนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะมันเป็นความมหัศจรรย์ที่โยมเนี่ยเกิดความศรัทธาทุกคนมาด้วยความอเลิร์ตเบิกบานนะแล้วมานั่งต่อกันรอรับพระธุดงค์เนี่ยมันเป็นภาพที่มหัศจรรย์ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้ก็ว่าได้นะหลวงพี่เนี่ยเคยอยู่ทั้งในและต่างประเทศต่างประเทศก็เคยไปเจอมาไปอยู่มาหลายปียังไม่เคยเห็นภาพนี้ที่ไหนมาก่อนในโลกขอยืนยันเลยว่าที่นี่เป็นแห่งแรกมันเลยทำให้เกิดความปลื้มปิติขออภัยนะขนเนี่ยมันลุกสู้ชูชันว่าเออนี่คือภาพของความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมและนี่แหละยืนยันว่าพระรัตนตรัยมีคุณอันไม่มีประมาณเพราะอะไรเพราะว่าโยมเนี่ยนั่งตากแดดกันยาวเป็นกิโลต่อกันจนถึง15กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ที่สุดของโลกก็ว่าได้หลวงพี่เลยปลื้มจนไม่รู้จะบรรยายอย่างไรแต่ขอบอกว่าถ้าพวกเราอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเชิญเลยวันที่2มกราคมที่จะถึงนี้ให้มาลองดูว่าภาพที่เราเห็นผ่านจอภาพที่เราเห็นผ่านสื่อเนี่ยกับภาพกับความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของโลกและจักรวาลและเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ของท่าธรรมก็ว่าได้อย่างนั้นงานนี้ไม่ธรรมดาให้ทุกรูปเตรียมใจเตรียมกายให้ดีเตรียมเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมให้ดีเพราะว่าถ้างานนี้สำเร็จขึ้นมาก็คือว่าวิชาธรรมกายปักหลักแน่ในประเทศไทยและขยายไปทั่วโลกได้อย่างแน่นอน